ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่16เดือนกันยายน2567ครับเวลาก็17นาฬิกากว่าแล้วครับที่ต้องพาท่านมาที่ตรงนี้เนื่องจากว่าผมทราบดีว่าข้างหน้านี่จะมีต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่หรือเล็กก็มีลูกขาเทวารักษาอยู่เสมอที่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้วยแล้วก็ไปดูลูกขาที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปเจริญภาวนาสักหน่อยเอาบุญเอากุศลอุทิศถวายท่านเพื่อเป็นสิริมงคลท่านจะได้รักษาคุ้มครองแล้วก็บุญที่ผมจะมากระทำบำเพ็ญวันนี้ตอนนี้ขออุทิศมอบให้ทุกท่านนะครับท่านได้มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ท่านได้มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านได้มากดไลค์กดดาวหรือกดหัวใจก็แสดงว่าท่านได้อนุโมทนาบุญแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญเจอเกิดจากการอนุโมทนาทานนี่นะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับไปเอาบุญกันโอ้ฝนแรงมากน้ำสาดแรงมากโอ้เป็นโศกเลยวะจะลื่นยังเปียกอยู่เลยต้องระวังมากน้ำแรงมากแล้วก็จะเป็นห้วยลึกลงไปตรงนี้จะมีห้วยลึกลงไปห้วยนี้ก็มาจากอ่างเก็บน้ำนั่นแหละครับจะไหลมานี่แล้วก็จะเซาะซอนไปแล้วตรงนี้นะครับอยากจะให้ท่านดูความ Amazing ที่ไม่มีใครเข้าใจถ้ามาดูใกล้ๆผมนี่ครับอันนี้ผมถือให้เป็นปู่ของพญาไม้ในป่าตัดไฮปู่พญาไม้ในป่าตัดไฮดูลำต้นครับข้างบนนี่น่าจะโดนคนตัดอาจจะหลายสิบปีมาแล้วแต่กิ่งก้านที่เกิดขึ้นนี่ยังใหญ่โตทำเป็นเสาได้เลยแต่ผมอยากให้ท่านดูตรงนี้ครับนี่คือหินนะครับหินเนี่ยเสียบขึ้นมาจากนี่มาเข้าที่โคนท่านผู้ชมเดินมามุมนี้เดินมามุมนี้นี่ท่านจะมองเห็นหินนี่หินนี่เสียบอยู่นี่มันมาได้ยังไงแทนที่แสดงว่าต้นไม้นี่งัดก้อนหินขึ้นทีละเล็กละน้อยใช้เวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีหินจากก้อนนี้ก็ยกขึ้นและที่อีกอันหนึ่งที่คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือหินในป่านี่ท่านผู้ชมท่านดูก้มดูข้างล่างคือปฐวีธาตุดูตรงนี้นะครับหินที่เราเห็นก้อนเล็กๆเนี่ยจะเป็นหินที่จมอยู่ในพื้นแผ่นดินนี่นาน10ปี20ปี100กว่าล้านปีแล้วเขาผ่านการแตกการสะเก็ดเล็กๆเนี่ยเหล่านี้นะจะรับพลังธรรมชาติแม่ธรณีเราเอาหินเหล่านี้นะครับมาบดทำมวลสารหรือเอาเม็ดเล็กๆเนี่ยมาเจริญภาวนามีความศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ภาวนานิดหน่อยแล้วก็นั่งกรรมฐานอุทิศบุญให้กับเทพเทวดาที่อยู่ที่นี่ท่านจะได้ให้สินให้พรเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเอามุมนี้ก็แล้วกันครับ